10เรื่องเลวร้ายในการเป็นโจรสลัดถึงแม้ว่าวันพีซเนี่ยดูจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนุกสนานแล้วก็น่าติดตามเป็นอย่างมากแต่มันก็ได้แสดงให้พวกเราได้เห็นว่าการเป็นโจรสลัดนั้นจะต้องเจอกับอะไรบ้างถึงแม้ว่ากลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนั้นจะเป็นคนดีและชอบช่วยเหลือผู้คนก็ตามทีเถอะแต่ทางกองทัพเรือเนี่ยก็ได้มองว่าพวกโจรสลัดนั้นเป็นคนไม่ดีไปหมดในความฝันของเด็กหลายๆคนนั้นต้องเคยอยากจะออกทะเลและกลายเป็นโจรสลัดเป็นแน่ใช่ไหมครับเพราะว่าเรื่องวันพีซแสดงออกมาให้พวกเราได้เห็นว่าการเป็นโจรสลัดนั้นมีความสุขสนุกและน่าตื่นเต้นมากแค่ไหนซึ่งนั่นก็รวมถึงตัวผมด้วยที่ตั้งแต่เด็กนั้นผมอยากจะกินผลปีศาจจะได้มีพลังเจ๋งๆและได้ออกทะเลไปเจอเรื่องสนุกอะไรต่างๆนานามากมายโดยความสนุกสนานในการเป็นโจรสลัดเนี่ยได้แสดงผ่านตัวละครที่ชื่อว่าลูฟี่และนั่นก็ดูเหมือนจะเป็นแรงบันดาลใจของเด็กหลายๆคนแต่จริงๆแล้วชีวิตในการเป็นโจรสลัดเนี่ยมันก็ไม่ได้สนุกและน่าตื่นเต้นเหมือนกับในวันพีซนะครับเพราะว่าทุกๆวันเราต้องใช้ชีวิตอยู่บนทะเลและไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะต้องเจอกับอะไรบ้างและวันนี้ผมจะพาทุกๆท่านมาพบกับความจริงในการเป็นโจรสลัดถ้าท่านผู้ชมทุกท่านพร้อมแล้วก็เตรียมตัวไปรับชมกันได้เลยไปกันเลยครับอันดับที่10โรคลักกระปิดลักกระเปิดหรือโรคเลือดออกตามไรฟันเกิดจากการที่คนเราเนี่ยขาดวิตามินซีซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการวิตามินซีแล้วก็ต้องไปกินพวกผลไม้ถ้าเกิดว่าเราอยู่บนบกเนี่ยมันก็ดูจะไม่ใช่ปัญหาเลยแม้แต่น้อยที่ว่าเราเนี่ยจะไปตามหาพวกผลไม้มากินแต่ให้ลองนึกดูนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นโจรสลัดแล้วอยู่บนเรือเนี่ยเราจะไปตามหาผลไม้มาจากที่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเสบียงหมดเราก็ไม่มีอะไรกินแล้วหรือไม่ต่อให้เวลาปกติเนี่ยผมว่าบางคนก็กินแค่พวกอาหารอย่างเช่นข้าวกับเนื้อสัตว์ขนาดผมเองที่อยู่บ้านเนี่ยนานๆทีก็จะได้กินผลไม้สักทีนึงจริงๆก็มีผลไม้วางอยู่นะแต่ผมเองก็ไม่ได้เลือกที่จะหยิบกินซะงั้นเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยอย่าลืมทานผลไม้อย่างนี้ด้วยนะครับอันดับที่9พลังจากผลปีศาจนั้นเป็นสิ่งจำเป็นคือในช่วงแรกๆของวันพีซเนี่ยที่ลูฟี่ได้ไปต่อสู้กับคูโรแมวเหมียวซึ่งคูโรก็มีฝีมือที่แบบว่าดีอยู่พอตัวเหมือนกันนะถ้าหลอดปิดชีมนี่คือแบบก็เจ๋งอยู่แต่พอลูฟี่เข้าแกรนไลน์มาแล้วเนี่ยเขาก็ได้เจอกับคู่ต่อสู้ต่างๆนานามากมายเลยโดยคนพวกนั้นก็มักจะมีพลังจากผลปีศาจและยิ่งตอนลูฟี่ยังใช้ฮาคิไม่ได้เนี่ยพวกผู้มีพลังจากผลปีศาจสายโลเกียนี่คือแบบโอ้โหคือพระเจ้าได้เลยแบบเก่งมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยก็คือเอเนลเพราะว่าพลังของเอเนลเนี่ยมันเป็นสายฟ้าใช่ป่ะซึ่งมันแบบเจ๋งมากๆอ่ะสำหรับผมนะแต่ว่าเอเนลคงแบบดวงซวยไปหน่อยที่มาเจอกับลูฟี่ที่เป็นยางเพราะว่าแบบแพ้ทางพอดีเลยทำให้เนื้อเรื่องในช่วงนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครมีพลังจากผลปีศาจที่เก่งๆแล้วเป็นสายโลเกียด้วยเนี่ยจะแปลว่าคนคนนั้นจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนประมาณว่าถ้าเรามีพลังจากผลปีศาจที่เก่งๆเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องฝึกให้เหนื่อยเลยแต่ความคิดนี้ก็ถูกปัดตกไปในตอนที่ผมเนี่ยได้เจอกับคุณเรลี่เพราะว่าเรลี่เนี่ยเป็นคนที่มาสอนวิชาให้กับลูฟี่แล้วก็คอยฝึกฝนต่างๆนานายิ่งตอนที่สอนลูฟี่ใช้ฮาคิด้วยแล้วผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเจ๋งว่ะในที่สุดมันก็มีพลังที่เอาไว้ต่อกรกับพวกที่มีพลังจากผลปีศาจสายโลเกียต่อมากับอันดับที่8มีสิ่งที่ให้ทำน้อยมากใช่ครับท่านผู้ชมทุกท่านถ้าเกิดว่ากลุ่มหมวกฟางเนี่ยในช่วงที่พวกเขากำลังเดินทางพวกเขาก็แค่อยู่บนเรือแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆแบบว่าจริงๆพวกเขาไม่น่าจะมีกิจกรรมอะไรให้ทำมากสักเท่าไหร่นักแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ลองมองตามความเป็นจริงแล้วก็อยู่บนเรือเนี่ยก็คงจะทำได้แค่นั่งรออ่านหนังสือแล้วก็ทำความสะอาดเรือประมาณนั้นมั้งถ้ามากกว่านั้นหน่อยก็คงจะเป็นเตรียมอาวุธวาดแผนที่ออกกำลังกายฝึกฝนตัวเองทำอาหารแต่ถ้าเกิดว่าพวกเขาเบื่อล่ะแล้วพวกเขาจะทำอะไรต่อดีคำตอบคือทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าสิ่งที่พวกเราถ้าเกิดว่าเป็นโจรสลัดอยู่บนเรือเนี่ยพวกเราก็ต้องทำไปตามกิจวัตรประจำวันแบบนั้นวนลูปไปเรื่อยพวกเราไม่สามารถที่จะแบบไปเที่ยวห้างหรือว่าไปขับรถเล่นหรือไม่ก็ไปเที่ยวในที่ใหม่ๆที่แบบตามที่อยากไปได้เพราะว่าพวกเราเนี่ยต้องอยู่บนเรือแล้วก็ต้องเดินทางไปตามเส้นทางที่เราแบบว่าตั้งเอาไว้แล้วก็มีจุดหมายเดียวที่แบบว่าโอเคตอนแรกเราตั้งจุดหมายไว้นะเราก็ต้องไปตามจุดหมายนี้ไม่ใช่แบบเราจะแบบเปลี่ยนใจว่าพรุ่งนี้เปลี่ยนละไม่เอาไปเกาะอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้เพราะว่าระยะทางในการเดินทางเนี่ยมันใช้เวลาที่นานมากๆพอสมควรอันดับที่7ต้องสร้างชื่อเสียงผมว่ามันเป็นที่แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นโจรสลัดแล้วแบบว่าไม่มีชื่อเสียงเนี่ยมันก็จะไม่มีคนรู้จักแล้วพอไม่มีคนรู้จักเนี่ยเวลาเราไปไหนมันก็จะแบบว่าเหมือนกับไม่ค่อยมีคนเกรงใจเพราะว่าจริงๆแล้วการที่มีชื่อเสียงเนี่ยมันจะทำให้ได้ลูกน้องมาเพิ่มอย่างง่ายดายเลยทีเดียวเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อยากจะเป็นลูกน้องคนที่ดังมากๆเพราะว่าแบบถ้าเกิดว่าคนที่ดังเนี่ยมันก็แปลว่าต้องมีฝีมือหรือว่าเจ๋งมากๆใช่ไหมครับมากไปกว่านั้นการที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าน่าภูมิใจมากๆในโลกของโจรสลัดต่อมากับอันดับที่6ต้องถูกตามล่าและถูกจับแน่นอนว่าการที่เป็นโจรสลัดเนี่ยมันมีอิสระที่จะทำอะไรสูงมากๆเลยเพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องทำตามคำสั่งของใครเราก็ทำตามใจตัวเองก็พอแล้วซึ่งสำหรับพวกโจรสลัดไม่ดีหรือว่าโจรสลัดที่มีคดีติดตัวมาเนี่ยและถ้าเกิดว่ามีค่าหัวสูงๆแล้วก็จะต้องถูกตามล่าและไล่จับอยู่บ่อยครั้งและยิ่งเป็นในเรื่องของวันพีซ
ถ้าเกิดว่ารู้เรื่องของ100ปีแห่งความว่างเปล่าแล้วก็คุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นโจรสลัดคุณก็ถูกตามล่าได้อันดับที่5จะต้องเสี่ยงเจอกับเจ้าทะเลจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นทหารเรือหรือว่าโจรสลัดเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะเจอกับเจ้าทะเลเหมือนกันหมดแต่กลายเป็นว่าทางทหารเรือตอนนี้เนี่ยมีวิทยาการที่จะทำให้เรือของพวกเขาเนี่ยไม่ถูกรบกวนจากพวกเจ้าทะเลตอนนี้ปัญหาเลยตกไปอยู่กับทางฝั่งของโจรสลัดอย่างเดียวแล้วที่พวกเขาต้องเจอกับเจ้าทะเลถึงแม้ว่าเราจะสามารถจัดการกับเจ้าทะเลลงได้แต่ถ้าเกิดว่าเรือของคุณเนี่ยรั่วคุณก็ไม่น่าจะมีสิทธิ์รอดต่อไปถ้าเกิดว่าคุณนั้นกินผลปีศาจเข้าไปเพราะว่าการที่จะเอาชีวิตรอดอยู่ในทะเลได้เนี่ยเรือก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเรือแข็งแรงเรือดีแบบว่าโดนเจ้าทะเลโจมตีใส่เรือยังปลอดภัยเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่จะทำให้เรารอดต่อไปได้ปัญหาในเรื่องการที่จะต้องเผชิญหน้ากับเจ้าทะเลจะหมดไปถ้าเกิดว่าคุณแข็งแกร่งมากพอแข็งแกร่งพอที่จะสามารถอัดเจ้าทะเลตัวใหญ่ๆได้ซึ่งมันก็ดูเหมือนจะมีอยู่น้อยคนมากๆเลยที่จะสามารถอัดกับเจ้าทะเลตัวใหญ่ๆได้คนส่วนมากเลยเลือกวิธีนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีมากที่สุดต่อมากับอันดับที่4จะต้องถูกทหารเรือไล่ล่าแบบดุเดือดมากๆเพราะว่าต่อให้คุณจะเป็นโจรสลัดฝ่ายดีมากแค่ไหนก็ตามทีถ้าเกิดว่าคุณเป็นโจรสลัดแล้วก็คุณก็จะถูกไล่ล่าอยู่ดีทีนี้พวกทหารเรือก็จะแบ่งออกเป็น2ฝั่งอยู่ดีฝั่งนึงคือทำตามคำสั่งแบบว่ายังไงก็ต้องตามคำสั่งยกตัวอย่างเช่นซากาซึกิส่วนฝั่งที่2เนี่ยก็จะเป็นทหารเรือที่แบบว่าทำตามความถูกต้องแต่มันเป็นความถูกต้องที่แบบว่าดูตามความเหมาะสมและความที่ควรจะเป็นน่ะยกตัวอย่างเช่นคูซันทีนี้ก็ต้องมาเสี่ยงดวงดูอีกว่าเราเนี่ยจะเจอกับทหารเรือแบบไหนอีกอันดับที่3คุณจะไม่ได้รับเครดิตหรือการเชิดชูเลยจากการที่คุณทำความดีเพราะว่าคุณนั้นเป็นโจรสลัดแน่นอนว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีตอนที่ลูฟี่ได้ไปช่วยอาณาจักรอลาบัสตาใช่ไหมแล้วทีนี้ตอนนั้นลูฟี่ก็แบบต้องต่อสู้กับครอคโคไดล์แบบว่าคือมันก็ยากอ่ะเพราะว่าครอคโคไดล์เป็นถึงแบบ7เทพโจรสลัดอะไรอย่างนี้ทีนี้พอช่วยอลาบัสตาได้แล้วเนี่ยความดีนั้นถูกยกให้กับพวกของทหารเรือซะงั้นซึ่งที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าในเนื้อเรื่องของ One Piece เนี่ยทางรัฐบาลโลกอะตีตราไว้เลยว่าแบบทหารเรือคือถูกโจรสลัดคือผิดต่อมากับอันดับที่2คุณจะไม่ได้เจอครอบครัวของคุณอีกเลยจริงๆอันนี้มันก็รวมถึงทุกอย่างแหละถ้าเกิดว่าเราออกมาจากบ้านเกิดแล้วเนี่ยเราก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่รอดกลับไปคือแบบต่ำมากๆเพราะว่าในทะเลของโลกวันพีซเนี่ยมันมีแต่ว่าเรื่องอันตรายทั้งนั้นเลยและมันก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ยากเอามากๆเลยสำหรับโจรสลัด1คนที่จะสามารถเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดของเขาได้คือมันมีปัจจัยหลายอย่างทั้งการเดินเรือการเจอกับกองทัพเรือการเจอกับคู่ต่อสู้ที่เป็นโจรสลัดกันเองไหนจะมีเรื่องเจ้าทะเลอีกแต่ผมขอยกเว้นไว้1คนก็คือซิลเวอร์เรดี้นั่นเองเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถว่ายน้ำไปในทะเลได้แบบว่าสบายสบายและในที่สุดเราก็มาอยู่กันกับอันดับที่1โจรสลัดคือคนไม่ดีต่อให้เราจะเป็นโจรสลัดที่ดีมากแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่การที่คุณเป็นโจรสลัดแล้วคุณก็จะถูกมองว่าไม่ดีเอาไว้ก่อนเลยที่ผมพูดเนี่ยอาจจะดูโหดร้ายไปบ้างแต่มันก็เป็นความจริงที่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นโจรสลัดเนี่ยคุณก็จะต้องเจอกับอะไรพวกนี้ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe และสามารถเลือกชมวิดีโออื่นของผมกันได้ที่เพลย์ลิสต์เลยนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะให้ผมทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพิ่มสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ที่ Facebook Page ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ